ับขบวนกันตังนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4401นะครับรุ่น ADD นะครับเปิดวีดมันตะไกลเลยนะครับทำขบวนโดยฮิตาชินะครับมายังด่วนเลยนะครับโค้งมั่นโป่งนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับอนาคตอันใกล้นี้นะครับขบวนนี้อาจจะได้หัวรถจากอุลตร้าแมนนะครับมาทำขบวนนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าจะเอาหัวรถจากหัวใหม่นะครับอุลตร้าแมนมาทำขบวนรถสายยาวนะครับ172ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับโป่งมาแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับวันนี้ทำขบวนโดย SRT 4518นะครับพ่วงกันมา3คันนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศยาวๆไปครับEK 40ทำขบวนโดย GEA 4525นะครับมาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่168นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4401นะครับต้นทางกันตังนะครับปลายทางกรุงเทพนะครับช่วงรถนอนปรับอากาศนะครับนั่งและนอนปรับอากาศชั้น2มา2คันนะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับปู GEK 4004นะครับอันต้อมนะครับ4217นะครับแล้วครับอันต้อมนะครับอันต้อม4152นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับเส
ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับผ่านชุมทางของข้าวแกงนะครับกระทงละ10บาทนะครับของป้าน้อยขึ้นห่วงทางสะดวกครับแล้วก็รับห่วงทางสะดวกต่อเลยนะครับTK4026นะครับวันขโมงเลยขบวนซ่อมบำรุงนะครับ BR-20 นะครับ KSP-2001นะครับทำขบวนพ่วง 08-32U นะครับแล้วก็ 08-275 นะครับผ่านสถานีวันนี้พ่วงมาแค่4คันนะครับสำหรับขบวน261นะครับปล่อยขบวนมานะครับตอนนี้กำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับทำขบวนโดยอันต้อม4413นะครับรุ่น ADD นะครับห่วงทางสะดวกนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับขบวน252นะครับมาแล้วครับเพื่อนๆได้ยินเสียงหวีดของด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากที่ลีกกับขบวนด่วนพิเศษที่32นะครับที่สถานีคลองบางตาลนะครับไปทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับเพียง1สถานีเท่านั้นนะครับมาแล้วนะครับด่วนพิเศษที่43นะครับมายังด่วนวันนี้พ่วงมา3คันนะครับมาเวลาอาหารเช้าพอดีนะครับนี่นะครับข้าวแกงร้านป้าน้อยถูกเสิร์ฟนะครับให้กับพอขอรอนะครับมาเวลาอาหารเช้าพอดีนะครับรอนานมากครับเพราะวันนี้รถไฟมาจังหวะเวลาเดียวกันเลยนะครับก็ทำให้หลายๆขบวนนะครับที่จากกรุงเทพจะลงใต้ทางใต้นะครับก็มีเสียเวลาบ้างนะครับได้ห่วงทางสะดวกแล้วครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับ
วันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับเครื่องยนต์แบบคัมมินส์นะครับ NTA 855 R1 ที่ 2,100 รอบต่อนาทีนะครับขนาด350แรงม้านะครับแบบอิสระนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับไม่รีบนะครับเพราะว่ามีขบวน255กับ252นะครับรีกันที่อยู่ที่นครชุมนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุก Channel ครับ